มาแล้วหงอยเลยฮะตาเลยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วนะฮะในช่องพี่เสือมาแล้วครับผมตอนนี้เนี่ยพี่เสือก็มาบ้านมารีนะครับก็ได้นัดมารีแล้วก็ปังกอบไว้นะครับผมแล้วก็ไอ้คิงนะครับก็วันนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเที่ยวไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูเลยว่าวันนี้ผมกับพวกมารีจะไปเที่ยวไหนกันบ้างจะไปทำอะไรอะไรอย่างนี้นะครับผมอยากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นห้องที่มารีนะครับผมเตรียมไว้ต้อนรับพี่เสือนะครับแล้วก็น้องๆแล้วก็เพื่อนๆนะครับดูดิก็มีด้วยนะครับนี่ตัวนี้เนี่ยเป็นแอร์อย่างดีเลยนะฮะราคาน่าจะประมาณ 45,000 ครับผมตัวนี้สวิตช์เนี่ยดูสวิตช์นี่น่าจะประมาณเท่าไหร่มีน 12,000-13,000 นะครับไม่ค่อยแพงหรอกที่นอนตัวนี้อย่างดีเลยฮะสั่งมาจากประเทศญี่ปุ่นครับผมตัวเนี้ยอย่างผ้าเนี้ยผืนเนี้ยประมาณ 3-4,000 ที่นอนนี่ก็อันนี้นะครับประมาณ 7-8,000 ครับผมผืนหนึ่งหมอนนี่ก็ลูกละ 1,000 กว่าบาทครับก็นอนได้ฮะก็ดีครับมารีก็ต้อนรับดีครับใช้ของแพงโอ้โหก่อนที่เราจะไปเที่ยวเราก็มารีวิวห้องนี้นะครับก็ดูดิฟุ้งฟิ้งสียังฟูเลยก็น่าจะรู้นะครับว่ามารีเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาที่เที่ยวกันต่อดีกว่าครับผมไปบ๊ายบายสวัสดีครับตอนนี้ก็พี่เสือกับมารีได้ออกมาที่ข้างนอกนะฮะในโคราชตอนนี้พี่จะกระโดดน้ำให้ทุกคนดูครับผมนี่น้ำนี้รอเล่นเวรตามมาเดี๋ยวไปหาอะไรกินครับผมไปอะไรเด็ดสุดไงเป็ดไก่ค่ะรวมก็ได้ค่ะพี่เป็ดไก่รวมก็ได้เอาเส้นเล็กค่ะไม่ผักค่ะเอาเป็นเล็กรวมนิดสองครับเล็กรวมสองจ้าครับโอเคครับเล็กรวมมิตรสองเป็ดไก่ทานวันนี้ไปเที่ยวไหนครับจะไปเที่ยวกรุงเทพตอนนี้อยู่ที่ยุทธยาแล้วครับมาไทยวันนี้ว่าจะพาไปเที่ยวน้ำตกให้น้ำตกตอนนี้เราก็รอบังกอบนะครับบังกอบยังขับรถไม่มาเลยอยากเดียวไหมมารีบอกว่าอยากเดียวไก่ก๊อฟถามดูดิกูอยากเดียวไก่ก๊อฟอ่ะถ้าเป็นมาขอโทษอวยวันนั้นน่ะกูอยากเดียวกับมันจริงๆนะเว้ยมาดิถ้าดูคลิปอ่ะกูอยากเดียวฝากบอกเนี่ยวันนั้นคือมันมาขอโทษใช่ไหมใช่มาขอโทษเลยถึงห้องเลยขอโทษไหมฮะยิ้มขอโทษเลยมันบอกไม่อยากอัดคลิปมันอายเขามันขอฝากเลยโอเคนะครับถ้าพวกมึงอยากรู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงอ่ะมึงรอไปดูช่องมารีกับบางกอบนะเว้ยเดี๋ยวกูจะเอาลิงก์ไว้ใต้ล่างมึงไปตามดูเลยกูอยากรู้ว่ากูอยู่ตรงกลางเว้ยไอ้เหี้ยไหนล้มกูซ้ำเดี๋ยวรออาหารครับผมไปรออาหารตรงนี้เดียวพอละตอนนี้พี่ก็อยู่ที่2ไปตรงเป็ดมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยว่าอร่อยหรือเปล่านะครับ
ดูช้อนรสชาติพอดีเส้นก็นุ่มนะครับก็จะมีทั้งเนื้อเป็ดเนื้อไก่นะครับผมเนื้อห่านนะครับอร่อยยอดชิคุ้ยโอเคครับตอนนี้เราก็เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกันต่อครับก็อาจจะไปซื้อของซื้อของหรือว่าไปเที่ยวกินนู่นกินนี่ครับผมโอเคครับไปเราไปกันต่อโอเคเอาแบบไหนเอาถ่ายรูปครับนั่งมาเลยโอ้สายคิดถึงให้มาหาครับครับมาแล้วหน่อยเลยฮะเปล่าเลยก็โหอ่อนบัดบอมันไหม้เนี่ยครับอีกควายอ่อนเหรอกวนเหรอแหกตาดูดิควายไม่เราสกิลเหี้ยอะไรมาไม่รู้เนี่ยเห็นไหมกูยังไม่ทำเหี้ยอะไรเลยเย็ดแม่กินกูพอออกเลยแล้วกันออกไงวะเรื่องไหมเย็ดแม่กูเรื่องตัวผิดชีวิตเปลี่ยนเลยเนาะเย็ดแมไม่มีใครบังคับมือพี่อยู่เองใช่ป่ะมึงเคยรู้นะถ้ามึงเล่นตัวนี้ไม่มีใครบังคับมือกูอยู่เนี่ยครับผมฮะลูกควายบ้านแม่นี่ควายมึงอะลูกควายลูกนี่ละคุณขอถามความรู้สึกหน่อยมาบ้านมารีครั้งแรกเป็นไงก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นที่มีคนขี่รถเข้าเรียนผิดครับใครวะผมก็ไม่รู้ตรงไหนหมายถึงตรงไหนเนี่ยก็ตอนขี่มาไงก็ขี่รถเข้าเรียนผิดไงทำไมผมไม่รู้เรื่องมึงหลับอ่ะโอ้โหหลับกูไม่ได้ถามว่าใครขี่รถเลนผิดกูถามว่ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้านเทพเจ้าเลยนะนี่พอเข้าดังดีดังก็พอเข้าไปถึงนะผมนี่ใจเต้นเลยครับเป็นไงเป็นไรใจเต้นเป็นไรพูดไม่ถูกใจเต้นต่อลืมเป็นยังไงนึกว่าแต่จะมารับแบบฮาร์ดคอร์อะไรเงี้ยอ๋อเป็นไงเขาที่ใจดีปะก็ดีนะก็ดีมันกินข้าวฟรีอ่ะนั่นแหละก็ดีนะครับเขาก็ต้อนรับดีนะครับก็ไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรเนาะใช่ครับจะช่วยจ่ายก็ไม่ยอมดีอ่ะเอาไปว่าดีเอาไปว่าตากล้องนี้แบบนั่งอยู่กลางถนนอ่ะทุกคนคือผมแม่งดูดินั่งกลางถนนเห็นปะคือผมแม่งทำเพื่อคนดูขนาดไหนให้ตากล้องไปเสี่ยงชีวิตอยู่กลางถนนน่ะโอเคครับเป็นไงวันนี้มาถึงบ้านเทพเจ้าอีกแล้วถึงตอนไหนผมยังไม่รู้เลยก็ตอนนี้ไงนั่งอยู่หน้าบ้านมาเนี่ยไม่รู้หลับตลอดทางเลยอยากถามความรู้สึกว่ามาถึงแล้วเนี่ยมารีเขาต้อนรับเราเป็นไงก็ดีนะดีตลอดอะทุกครั้งที่มาเลยพูดดังๆหน่อยต้อนรับดีมากแล้วพี่เสือดีไหมงั้นๆแหละเฉยๆอะดีไม่ห่างเกินก็แสดงว่าต้องมีคนเดินกลับสุรินทร์เนาะคือแบบสรุปว่ามารีดีไม่ดีดีครับดีดีไม่เหมือนกับในกล้องหรอกถ้าคนรู้
แล้ววันนี้จะมีอะไรแกล้งวะรอดูนะมีแผนไหมอาจจะทำให้ตกใจเล่นนิดๆหน่อยๆเออโอเคงั้นทุกคนเตรียมตัวไป